สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอปลาเก็บไม่ไหวฝากข้อความแรงถึงลุงพลหลังทำให้เสียความรู้สึกจากกรณีที่หมอปลาออกมาเปิดเผยว่าตนไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของลุงพลอีกแล้วแม้ว่าเขาจะมาขอความช่วยเหลือก็ตามเพราะตนไม่อยากไปยุ่งในชีวิตของเขาแล้วตนขอเอาเวลาของตนไปช่วยเหลือคนที่อยากให้ช่วยดีกว่าและให้เหตุผลที่ไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยว่าเมื่อเริ่มมีคนติดตามเยอะลุงพลก็กลายเป็นคนลืมตัวซึ่งความสัมพันธ์ของตนกับลุงพลจะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได้แล้วการที่ลุงพลบอกทุกคนว่าลุงไม่ได้เปลี่ยนไปตนก็อยากจะบอกว่าลุงอย่าหลอกตัวเองเลยทั้งที่ตนหวังดีแต่กลับมาระแวงและที่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ก็เพราะเขาเป็นคนทิ้งเราไม่ใช่เราทิ้งเขาหากใครที่ได้ติดตามข่าวตั้งแต่วันแรกจะรู้เลยว่าตนและครอบครัวไม่ได้หวังผลประโยชน์จากลุงพลและครอบครัวรวมถึงไม่เคยเกาะกระแสเพราะวันที่เราเข้าไปช่วยเหลือคือวันที่ลุงไม่เหลือใครที่ผ่านมาตนปกป้องเขาทุกอย่างแต่พอ FC หรือยูทูบเบอร์มาต่อว่าตนเขากลับไม่ปกป้องตนเหมือนกลายเป็นคนอกหักและล่าสุดดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆเพราะในเพจหมอปลาช่วยด้วยได้มีการโพสต์ภาพที่มีข้อความที่เขียนด้วยลายมือของหมอปลาว่าหรือความจริงเขาไม่ได้เปลี่ยนไปแต่มันคือสันดานเดิมที่แกไม่เคยเปลี่ยนลงชื่อหมอปลาขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ